วัสดีฝนตกฝนตกเห็นไหมนี่ฝนตกฝนตกนี่ฝนตกตากผ้ามันไม่แห้งจะทำยังไงวันนี้ก็จะมาตากผ้ามันก็ตากหลายวันแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เสื้อผ้าตากมาตากผ้านี่ตากผ้าตากไว้แล้วก็ใส่ไม้แขวนตากผ้ายังไงให้แห้งตากยังไงก็ไม่แห้งมันก็มีอยู่หลายวิธีส่วนวันนี้จะนำเสนอวิธีที่33ตากผ้ายังไงให้มันแห้งมาดูนี่อันดับแรกเราแขวนก็คือมันไม่มีที่ตากแล้วก็ต้องแขวนอยู่ในร่มเข้าใจไหมนี่ตากผ้าส่วนวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่33มันก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นรีดค้างไฟกองไฟเราไปทำเราจะเสนอวิธีนี้เป็นวิธีที่33เดี๋ยวมาดูกันเลยนั่นนี่ก็คือพัดลมแน่นอนพัดลมมีอยู่ทุกบ้านเอาพัดลมมาตั้งนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่แล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดล็อกไว้เห็นไหมเห็นไหมนี่ก็คือขยับกล้องไว้ใกล้ขยับกล้องไว้ใกล้นี่ก็คือวิธีที่33ให้นำไปใช้และนำปฏิบัติง่ายๆตากผ้ามันไม่แห้งหรือจะรีดก็ได้แล้วค่อยมาเป่าหรือจะเป่าหรือเสื้อผ้าในไม่รีดก็นำมาเป่านี่ก็คือตากผ้าในร่มเป็นวิธีที่33ให้นำไปใช้ปฏิบัติกันเข้าใจไหมโอเค